ี่คะอยากให้เล่าที่มาที่ไปเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็คือเขาสองคนเนี่ยเรารู้ละแค่ระคายมานานแค่ไหนก็รู้ระแคะระคายมาก็ไม่ถึงเดือนหรอกครับที่มันมีเหตุผิดปกตินะครับแล้วผมก็ได้กลับไปที่บ้านเนี่ยน่าจะ2ครั้งนะครับไอ้ครั้งหลังสุดที่กลับไปก็เห็นความผิดปกติที่อยู่ในห้องนอนที่อยู่กับภรรยาค่ะคือเค้ามีความก่อนหน้านี้เคยเราเห็นเค้าไปทําบุญหรืออะไรกันคะก็ไปด้วยกันตลอดครับผมอ่ะไปด้วยกันกับเค้าตลอดครับช่วงที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปด้วยทําบุญด้วยกันตลอดแต่มีช่วงนึงที่ทุกคนได้ทราบไทม์ไลน์นะครับก็จะเห็นว่าผมมากรุงเทพอยู่เกือบ 2-3 อาทิตย์นั่นแหละนะครับแต่ก็ยังมีการติดต่อฮะคุยกันยังมีการพูดถึงยังมีการเรียกอะไรสนับสนุนในหลายๆเรื่องอยู่ก็คุยกันตลอดอ่ะครับช่วงที่อยู่ก็คนเหมือนเป็นแฟนกันมีความเชื่อเรื่องหมอดูมากเลยเหรอครับใช่ครับตัวเค้านะครับใช่ครับเคยชวนคุณพี่ไปดูหมอดูด้วยกันหรือเปล่าครับผมเคยไปผมก็นั่งเฉยๆนานๆผมจะให้ตัวหมอดูเนี่ยเค้าทักผมแต่บางทีเค้าเนี่ยไปคุยกับหมอดูเค้าก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้ผมเป็นนั่นผมเป็นนี่อะไรนะเดี๋ยวมีกรรมเยอะมั่งอะไรมั่งครับก็คือแต่ผมอาจจะไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยคือไม่ค่อยมีใครมาทักผมหรือแม้กระทั่งครั้งหลังสุดที่ไปกันเนี่ยก็ครูบาอะไรก็ไม่ได้พูดถึงก็ผมก็ไม่ได้สนใจที่จะถามแต่ตัวเค้าอ่ะจะคุยกันแบบโหเป็นระยะเวลานานถ้าเกิดได้คุยกับพวกหมอดูแม่หมออะไรพวกเนี้ยนะครับรวมทั้งพระที่มาทํานายทายทักเค้าเนี่ยครับกับพระองค์เนี้ยเค้าคุยกันมีความพิเศษอะไรบ้างก็คุยกันนานนานเรื่องอะไรเป็นไม่ทราบครับเพราะว่าผมอ่ะจะไม่ได้อยู่ตอนที่เค้าคุยกันก็คือประมาณว่าสมมุติตื่นมาแล้วเนี่ยผมก็อาบน้ําแต่งตัวลงไปดูกิจการข้างล่างนะครับตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกับคนนู้นคนนี้รวมทั้งพระคนนี้ด้วยพระรูปนี้ด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ผมก็เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างผมก็เข้าใจง่ายๆว่าการที่ภรรยาเราคุยกับพระก็อาจจะมีการสอบถามว่าเนี่ยจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ช่วงนี้พระท่านก็อาจจะแนะนำว่าให้ทำตรงนู้นสิให้ทำตรงนี้สิอะไรประมาณนี้ครับอาจจะให้นั่งสมาธิอาจจะเดี๋ยวเรามาทำบุญกันที่บ้านอะไรแบบประมาณนี้ครับน่าจะเป็นเหมือนกับพระก็จะหาทางออกให้นั่นแหละครับแสดงว่าฝ่ายหญิงนี่แทบจะไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยใช่ไหมว่าน้อยมากใช่น้อยมากครับช่วงที่การพูดคุยกันที่บอกว่านานนี่คือคุยสายทางโทรศัพท์หรือว่าคุยแชทไลน์คุยโทรศัพท์แล้วก็ส่วนอื่นจะคุยกันตอนไหนผมก็ไม่รู้แล้วระหว่างที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ผมก็ติดต่อเขาค่อนข้างจะยากนะครับแต่ก็มีคนบอกว่าเขาเนี่ยไปที่วัดนะครับไปตอนกลางค่ำกลางคืนคนที่วัดก็เห็นนะครับบางทีไปคุยกันไปถึงก็ไปคุยกันอยู่ในรถอะไรเงี้ยนี่ตามความที่คนที่วัดเขาพูดมานะครับพอได้เหตุการณ์วันนั้นนะคะภรรยาคู่มั่นเนี่ยค่ะได้บอกไหมคะว่าเหตุใดทำไมต้องพาพระมาที่บ้านไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่ได้พูดอะไรก็คือไม่ได้คุยกันเลยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้คุยกันวันนั้นผมไปเนี่ยด้วยความที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วก็ด้วยความที่ผมสงสัยนะครับก็มีคนยืนยันว่าวันนี้พระมาที่บ้านนะครับผมก็เลยต้องขับรถจากกรุงเทพมาสุโขทัยนะครับประมาณนี้ครับทำไมต้องเอาพระมาที่บ้านทำไมถึงก่อนหน้านี้เคยมีนิมนต์มาครับมีตอนที่ผมอยู่เนี่ยก็มาก็คืออาจจะมาทำพิธีมาสวดขอมาสวดมนต์ในห้องพระนะครับไปสวดที่ศาลหลังบ้านนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคือบางทีมันดึกดึกดื่นๆก็ไม่ได้ส่งพระกลับก็จัดห้องให้พระนอนนะครับที่บ้านแสดงว่าที่บ้านเนี่ยมีห้องนอนสำหรับพระมีก็ไม่ใช่ห้องนอนสำหรับพระหรอกครับเป็นห้องที่ว่างครับหมายความว่าตั้งแต่รับเป็นบุตรบุญธรรมนะคะตามที่ใช่ข่าวก็คือมีข้อห้ามไหมคะว่าห้ามพามาที่บ้านหรือพามาได้อันนี้ผมไม่ทราบคือการไปรับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยก็เนื่องจากคำบอกเล่าของตัวภรรยาผมหลวงพ่อพระเนี่ยท่านพ่อแม่แยกกันอยู่ท่านก็เหมือนตัวคนเดียวจะที่กลับมาก็จะมาดูแลตานะครับผมก็เห็นว่างั้นก็เราก็บอกพี่ก็รับไปเป็นพี่งั้นเรารับพระเป็นบุตรบุญธรรมดีไหมเขาก็บอกว่าก็งั้นพี่ก็รับไปคนเดียวเพราะตัวเขาเนี่ยก็มีลูกอยู่แล้วมันจะได้เหมือนกับว่าไม่เป็นไรพี่ไม่มีลูกพี่ก็รับไปประมาณนี้นะครับก็ไปบอกรับพระกันที่หน้าองค์พระที่พระธาตุดอยสะเก็ดเลยครับตอนนั้นที่พี่รับพระเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยพระได้พูดอะไรกับพี่บ้างไหมครับก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็บอกว่าก็ที่รับเนี่ย
เหมือนมันก็จะได้ดูแลกันนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปทําบุญพระก็ไปด้วยเพราะปกติพระก็จะตามกันไปนะครับพระก็จะเป็นคนของไปที่นี่สิไปตรงนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยที่ส่วนตัวคุณพี่เชื่อว่านอกจากครั้งนี้ที่เราจับได้แล้วค่ะก่อนหน้านี้พระท่านน่าจะมาที่บ้านบ่อยก่อนหน้านั้นน่ะมันมีพฤติกรรมที่คนที่บ้านเนี่ยสงสัยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวเนื่องจากที่บอกอ่ะผมยังกราบไหว้พระองค์นี้อยู่นะครับแล้วผมก็เห็นว่าภรรยาผมเนี่ยก็ยังอยู่ในศีลในธรรมนะครับคืออย่างที่ผมบอกผมยังเชื่อว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรผมไม่เคยคิดอยู่ในหัวดีกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเราก็เคารพนับถือตัวภรรยาเองเราไปทําบุญทําทานเราก็ไปทําด้วยกันครับอะไรความพิเศษอะไรที่ทําให้เชื่อในพระองค์นี้นะคะคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่พระองค์นี้องค์เดียวหรอกนะครับเขาก็ฟังจากทั้งหมอดูคนที่ทํานายทายทักไม่ว่าจะเปิดไพ่เปิดหรืออ่านจิตอ่านอะไรที่ผมฟังเค้าก็จะมาเล่าให้ผมบ้างแต่เค้าก็เล่าไม่หมดหรอกนะครับเค้าก็ไปบอกว่าหมอดูเหล่านี้รวมทั้งพระเนี่ยก็น่าจะมีการทํานายทายทักอะไรเหมือนกันบอกว่าในอดีตชาติโยมที่เป็นอย่างนั้นบอกโยมที่เป็นอย่างนี้แล้วก็แม้กระทั่งที่ไปหาครูบาที่เชียงใหม่ท่านก็พูดเรื่องอดีตชาติให้ฟังก็คุยกับที่เมื่อกี้ทุกท่านได้ฟังจากรายการนะครับก็จะประมาณนั้นถามว่าไอ้ความเชื่อตรงเนี้ยมันไปทำให้เขาเนี่ยไปอาจจะไปอินก็ได้นึกออกไหมครับแล้วก็คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าที่เขารู้ว่าเขาเป็นใครนะครับเป็นใครนะครับในที่ที่เราให้น้อยก็คือผมเป็นนางห้ามถูกไหมครับไอ้คำว่านางห้ามผมก็เข้าใจได้ในสมัยอดีตเนี่ยมันมีแล้วตัวเขาเนี่ยเคยเป็นตัวพระเองเนี่ยเคยในชาติในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นองค์นั้นเป็นเสด็จองค์นี้เป็นนู่นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้แล้วก็ขับชาติมาอยู่ในนี้ชาติปัจจุบันด้วยกันก็ประมาณว่าอันนี้ผมไม่ได้ยินจากปากเขานะครับก็มีคนพูดทำนองว่าเขาเคยบอกผมว่าเขาเจอแล้วเขารู้แล้วว่าใครเป็นคู่เขาในชาตินี้ซึ่งอันนี้แหละก็ผมก็ไม่รู้ล่ะว่าพระองค์นี้หรือเปล่านะครับก็ถึงนะตอนนี้ค่ะพี่เชื่อว่าอดีตคู่มั่นเนี่ยคือถูกพระหลอกให้ไปเป็นคู่มั่นใช่ไหมเชื่อเรื่องอดีตชาติหรือว่าคือไอ้คำว่าถูกพระหลอกหรือเปล่าเนี่ยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำหรอกคุณนะครับมันก็จะพูดในเรื่องที่ว่าก็พระเนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจทางทุกคนในพุทธศาสนานี่แหละใช่ไหมครับการที่จะพระหลอกเนี่ยผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำแต่ตัวภรรยาผมเนี่ยเขาก็ไปเชื่อสิ่งที่พระพูดว่าเนี่ยโยมเห็นโยมพี่เป็นอย่างนั้นเห็นโยมพี่เป็นอย่างนี้เห็นเนี่ยว่าอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆใส่ข้อมูลค่อยๆใส่ความเชื่อความอะไรที่เข้าไปใช่ไหมครับแสดงว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนเนี้ยสมยอมกันอันนี้ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็จะคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้ความตบมือข้างเดียวไม่ดังความใช่ครับคือสิ่งที่บอกผมคนที่มันมีคนอื่นที่ผมบอกว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าไปหาพระดึกๆดื่นๆเนี่ยมันก็มีคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแต่เขาก็แปลกใจแม้กระทั่งพระที่วัดที่พระมันเคยจำวัดมาเนี่ยนะครับก็บอกว่ามาหาอะไรกันดึกๆดื่นๆอะไรประมาณเนี่ยครับซึ่งมันก็ผิดวิสัยใช่ไหมครับประมาณนี้ครับจนถึงขณะนี้ได้คุยกับฝ่ายหญิงไหมครับไม่ได้คุยเลยครับตั้งแต่มีเรื่องกันก็ไม่ได้คุยเลยครับผมก็ไม่ได้ติดต่อทำไมนะครับมีใครส่งตัวแทนติดต่อมาไม่มีครับมีคนพยายามโทรหาผมก็พี่น้องเขานั่นแหละครับแต่ผมก็ไม่ได้รับสายนะครับในไลน์อะไรก็ไม่มีส่วนตัวพระอะคะตัวพระนี่อดีตพระเราไม่ได้ติดต่ออยู่แล้วครับเพราะวันนั้นก็ที่ผมบอกว่าหลังจากที่หลบออกมาจากห้องที่มีที่เห็นในตามคลิปนะครับผมก็วันนั้นก็เป็นการพูดกันทางสุดท้ายแบบนี้ยังคงรับเป็นลูกบุญธรรมอยู่ไหมครับเราไม่ได้จดอะไรใช่ไหมมันก็ขาดกันไปแล้วล่ะครับเรื่องนี้ครับมันขาดไปกันตั้งแต่ที่บอกว่าประมาณว่าเฮ้ยผมเป็นโยมพ่อแล้วตัวเองเรารับเป็นลูกบุญธรรมแต่ดันมามีความสัมพันธ์กับภรรยาเราเนี่ยมันขาดกันหมดแล้วล่ะครับ
ต่จากนี้จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายก็คงต้องปรึกษากับทนายก่อนนะครับว่ามันสามารถจะทำอะไรได้ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางพรรคประชาธิปัตย์ทางพรรคได้โทรมาสอบถามข้อเท็จจริงบ้างคือมีเบอร์แปลกๆหลายเบอร์เข้ามานะครับแต่ผมก็ไม่ได้รับนะครับอย่างนี้ด้วยผมคือจะทำอะไรก็คงต้องชัดเจนนิดนึงเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คงต้องตรวจสอบกันแต่ว่าจะสามารถจะให้ข่าวได้ไม่ให้อะไรได้แต่มันจริงๆอ่ะภาพที่ในรายการเสนอไปก็เห็นว่าทุกคนก็เห็นว่าผมมีการมั่นหมายกันถูกไหมครับมีการผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีเรื่องของทุกคนก็กินข้าวกินอะไรก็เลี้ยงกันหมู่ครอบครัวซึ่งมันก็เป็นการแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่กันฉันสามีภรรยาสำหรับคุณเขาคือก็อยู่กันเป็นฉันผัวเมียนี่แหละใช่ไหมครับมีการทำกิจกรรมร่วมกันไปรุ่นมานี่ครับพาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแลกันไปฉันผัวเมียนี่แหละถามย้อนกลับไปค่ะรู้จักกับครอบครัวเราเนี่ยพี่กับแฟนเนี่ยรู้จักกับตัวพระเนี่ยนานแค่ไหนคะก่อนจะเกิดเรื่องตัวพระเนี่ยเมื่อหลายปีแล้วท่านมาเกือบ3ปีแล้วล่ะตัวแฟนผมเนี่ยเขาไปทอดกฐินที่วัดที่ไอ้พระรูปนี้ยังเป็นเจ้าอาวาสนะครับก็หลายปีแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักแฟนแล้วก็ยังไม่รู้จักพระนะครับแล้วก็หายกันไปหลายปีนะครับจนมาเนี่ยเมื่อต้นปีปลายปีต่อต้นปีเนี่ยก็มีการอย่างที่บอกครับว่ามีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้พระที่มีอภิญญามีฌานมีอะไรที่จะมาช่วยกอบผู้มีช่วยอะไรทั้งหลายแหละให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มีหนึ่งในเครื่องมีพระองค์นี้ด้วยก็ผมก็ไม่รู้เขาตามหากันเจอยังไงหรือว่าไปดูในเฟซบุ๊กไปดูในสื่อโซเชียลเนี่ยก็มีการได้ติดต่อกับพระนี้อีกและจนก็เลยเถิดมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับขออนุญาตค่ะคุณพี่จนถึงณวันนี้แล้วค่ะคุณพี่ยังรู้สึกรักหรือว่าห่วงใยผู้มั่นคนนี้คือจริงๆนะถ้าเป็นสถานการณ์นี้นะครับมันคือจริงๆเนี่ยไอ้ความรักความห่วงใยเนี่ยนะครับมันก็ยังที่เคยมีมันก็ถามว่ามันยังไงมันก็ต้องลดน้อยถอยลงมันก็ต้องหายไปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าคนที่อยู่นะตรงนี้ทุกคนเนี่ยผมว่าไม่มีใครรับได้หรอกครับและยิ่งผิดกับศาสนาอีกนะนายเนาะพี่น้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมว่าทางก็ทุกคนเข้าใจได้ละคนมันมีปัญหาครอบครัวก็ศาสนาเรื่องใหญ่ถูกแต่คราวนี้ผมมองว่าสิ่งที่ผมเห็นผมเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันใช่ไหมอ่ะผมถามแค่นี้มันใช่ไหมครับก็ไม่มีเพราะวันตัวไอ้สมีนี่มันก็ไม่ได้ลงมาครับมันก็อยู่ข้างบนครับ